โอ้โหโยกออกมาอย่างแรงเลยกราบสวัสดีทุกท่านครับผมพบกันอีกแล้วกับบ่อโครงการ1ตำบล1เกษตรทฤษฎีใหม่ที่นี่โรงเรียนบ้านตะโกตำบลบ้านตะโกอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ออกไปเมื่อสักครู่ครับอีซูซูล็อกกี้สีขาวทางค่อนข้างโหดครับหลังเจอพายุฝนถล่มปาดหน้าแล้ววิ่งกันเลยโยกแรงมากนะครับทางค่อนข้างเละเสียนัดครับฮีโน่เมก้า500มาเป็นคันที่2สำหรับบ่อนี้หอยยาวเข้าไป Sunny SY 2154นะครับทั้งขุดใส่ดำทั้งขุดเวียงในรอบนี้มาแล้วโอ้เอียงแล้วครับเอียงแล้วครับเอียงแล้วครับโจกครับโอ้อันตรายอันตรายนัดลำไปมาดออกไปนัดแคนดงเข้ามาครับพี่เทนั้นอยู่ทางด้านนู้นครับอย่าบอกนะว่าติดลมล็อกกี้สีขาวเรียบร้อยครับดูลักษณะแล้วไม่รอดแน่นอนเรียบร้อยฝั่งนี้ปล่อยตัวโอนเอ็นเต็มทีส่วนฝั่งของพี่เทนะครับก็ยังขึ้นไม่ได้ครับยังติดลมอยู่เอาใจช่วยความห่างประมาณ150เมตรใช้การซูมเข้าไปตอนนี้รถไถกำลังช่วยเหลืออยู่ครับดูซิว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าเสียนัดเข้ามาแล้วเสียนัดกำลังดีดท้ายครับติดอยู่ในท่าเหินฟ้าเลยโหดมากเสียนุมาโผล่ที่นี่ครับเสียนุมาโผล่ที่บ่อนี้แสดงว่าบ่อนั้นยังไม่ได้วิ่งนะครับเพราะว่าตอนที่ผมไปนี่ทีมงานกำลังทำกับพงกับข้าวกันเดี๋ยวฝั่งนี้เขาวิ่งแล้วผมก็เลยกลับมาก่อนเสียนุ่มมาลั่นอยู่ที่นี่นะครับทางฝั่งนู้นครับ3คันรอดไม่รอดงานนี้
เดี๋ยวจะไปกับเสียนุจะพาไปดูล็อกกี้สีขาวกันนะครับเอาเสียนุโอ้โหมีแค่นั้นก็จบแล้วเสียนุมาเจอช็อตเด็ดเลยครับไม่กลัวกลัวได้ติดดังๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปกับเสียนุนะครับไปดูล็อกกี้สีขาวจะขึ้นยังไงตามไปดูกันเลยครับมาเจอจักกับเสียนัทอยู่ทางเข้าออกหน้าโรงเรียนบ้านตะโกเนี่ยแหละครับทางเข้าอยู่ตรงนี้ขวามือของเรานี่เองลักษณะจะเป็นการวิ่งวนครับออกมาแล้วเสียนัทเสียงรีเลย์มันกระพริบเร็วเกินไปหรือเปล่านี่ฮะปรับได้ครับเสียเว้ยก็มาแล้วครับดูว่าเสียนุจะเข้าได้หรือเปล่าทำไมมันแคบเหลือเกินโอ้โหโอ้โหกัดฟันใส่แล้วครับทางเข้านี่โหดเหลือเกินมีขอบอิดบล็อกด้วยรอยมันแตกเขาคิดว่าถูกว่ะอันตรายเสียงไผ่เอาพี่นั่งสิโอ้พี่นั่งสวัสดีครับพี่นั่งเล่งได้เล่งได้ทางฝนฝนดีบ่นึกว่าเสียงไผ่ที่แท้เจ๊เปียของเรามานั่งคุมอยู่นี่เองครับเขานอนนี่เมื่อคืนเด้อบางสัตว์น่ะโอ้ทางโหดเหลือเกินมึงจะเบิ่งแมคโครนะแมคโครอยู่ไกลๆเท่านั้นแต่นี่จะยังไงวะนี่เอาเสียนูรอดหรือเปล่าเอาเอาโอ้โหเหยียบครับเหยียบโอ้กัดฟันตายเลยครับโอ้โอ้เรียบร้อยโอ้โหรอดได้ยังไงนี่ไหนถอยลงไปก่อนดีปะฮะมิดรออีกแล้วโอ้โหฮะตกสะด้วยครับผมสะลูกนี้ไม่มีโซ่ลากกว่าเสียให้พวกเขาให้ละให้เขามาให้อยู่มิดล้อเลยครับอยู่ในท่าเหินเวหาอะไรป๋าเอาคันนี้ดึงรอโซ่ก่อนถ้าดึงไอ้เพื่อนเนี่ยเขากำลังเอาโสมาโอ้ยอีกหลายคันอยู่เดี๋ยวเอาอย่าถอยชนรถไถนะเสียนุวันนี้อากาศค่อนข้างดีครับมีสายฝนโปรยปรายรอโซ่อยู่เอาห่มไม่ค่อยเนี่ยฝนลิ้นแล้วฝนลงแล้วเจ้าสีแดงจะเขียวว่ะเนาะจอมลั่นประจำบอกครับวันนี้มีรถถ่ายยันมาถึง2คันด้วยกันนะครับ
จัดกันแบบโหดๆเลยนี่คือจุดอันตรายอีกหนึ่งจุดเวลาเข้าโค้งมานี่อาจจะเรียบร้อยตรงนี้ก็ได้ครับหลังเจอพายุถล่มฝาเทืองจัดเต็มฝั่งนี้ส่วนรถหล่อข้างเรารอโซ่อยู่นะครับเดี๋ยวรอโซ่มาดึงกันแบบโหดรถไทยยันมา2คันจัดหนักจัดเต็มครับเอาฝั่งนี้ครับโซ่มาแล้วสลิงมาแล้วขาดแต่คนจะมาดึงเอาเสียนัดมาแล้วดึงเลยดึงเลยเราจับตาดูดีๆครับลักษณะนี้จะขึ้นหรือเปล่าเอ้าโอ้โหไม่ขยับเลยครับไม่ขยับเลยเอาข้างหลังดึงดีไหมโอ้ขาดเลยครับสลิงขาดควันขโมงเลยอะไรป๋าสลิงรูดเอาเทก่อนเลยเสนัดเทก่อนเลยเทก่อนเลยโอ้โหแรงจริงทำทางก่อนครับฝั่งนี้มีสาวสวยฉีกตัวด้วยนะครับเรียบร้อยเสียนัดบอกรอก่อนทำทางก่อนออกไม่ได้ครับเดี๋ยวป๋าเทืองจัดการก่อนเดี๋ยวขอยุติเพียงเท่านี้ก่อนนะครับให้ทุกอย่างลงตัวฝั่งนู้นทำการถักสลิงใหม่แล้วค่อยชมตอนดึงในคลิปต่อไปนะครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ